บนโซเชียลมีหลายคนสับสนสงสัยกับการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 เพราะค่าที่แสดงออกมาไม่เท่ากันสักที่หืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับทำไมแต่ละเว็บแต่ละแอปวัดฝุ่นนี่ตัวเลขไม่เหมือนกันเลยครับที่ท่านเปิดออกมาเนี่ยเขาอาจจะโชว์ค่าอื่นๆที่ไม่ใช่ค่าฝุ่น PM 2.5 อย่างเดียวเสมอไปนะครับอย่างของกรมควบคุมมลพิษเราก็จะโชว์ PM 2.5 ของแอปพลิเคชันอื่นเขาอาจจะโชว์ค่าอื่นโดยเฉพาะ AQI ดังนั้นก่อนจะตีความหมายต้องดูว่าเป็นตัวเลขของอะไรและมาตรฐานไหนก่อนเสมอโดยเฉพาะค่า AQI AQI ไม่ใช่ค่าฝุ่น PM 2.5 เสมอไปจริงๆ AQI นี่มันก็คือค่า Air Quality Index ประมาณ6ตัวชี้วัดนอกจาก PM 2.5 ก็จะมีค่าของ PM 10 โอโซนคาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งถ้าค่าตัวไหนสูงสุดค่า AQI ก็จะปรากฏตัวนั้นดังนั้นเมื่อเห็น AQI ต้องดูให้ลึกลงไปอีกยกตัวอย่างถ้าวันนี้ค่า PM 2.5 ไม่ได้สูงแต่กลับกลายเป็นค่าโอโซนสูงค่า AQI ตัวนั้นจะเป็นตัวแทนของค่าโอโซนและหากต้องการค่าที่อ้างอิงได้ก็คงต้องใช้ตัวเลขจากสถานีตรวจวัดซึ่งได้มาตรฐานถ้าท่านเปิดแอปพลิเคชัน Air for Thai หรือ Bangkok Air Quality.com แล้วท่านกดไปตรงการรายงานฝุ่น PM 2.5 ท่านจะเห็นชัดว่าวันนี้ค่า PM 2.5 เป็นเท่าไหร่ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรองค์การอนามัยโลกเขาก็แนะนำว่าให้ใช้ค่า24ชั่วโมงอย่าไปใช้ค่าณขนาดนั้นมาเป็นหลักแล้วเครื่องวัดคุณภาพอากาศเล็กๆที่สั่งซื้อมาใช้กันล่ะครับเครื่องวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษกับกทมที่เราติดตั้งเนี่ยมันจะมีเครื่องดักความชื้นเนี่ยออกไปค่าที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีเฉพาะค่าฝุ่น PM 2.5 อย่างเดียวแต่ว่าเครื่องเซ็นเซอร์เล็กๆอื่นๆผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเครื่องตัดความชื้นออกไปไหมมาตรฐานขนาดไหนอันเนี้ยท่านต้องไปตรวจสอบดูอีกทีนึงส่วนการจะซื้อหรือไม่เนี่ยผมว่าก็อยู่ที่ดุลยพินิจหรือว่าความต้องการของท่านแล้วกันแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยผมมองว่าเปิดสมาร์ทโฟนดูแอปพลิเคชันน่าจะเพียงพอแล้วครับแต่หลายคนก็เลือกใช้วิธีสังเกตฝุ่นด้วยสายตาตัวเองหมอกที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหมอกฝุ่น PM 2.5 เสมอไปเพราะหมอกมันเกิดจากหมอกฝุ่นหมอกอากาศหมอกความชื้นหมอกแดดมันจะผสมกันหมดขอให้ท่านดูค่า PM 2.5 เป็นหลักบางวันหมอกจะหนามากแต่ค่า PM 2.5 จะต่ำบางวันท้องฟ้าโปร่งใสมากเลยไม่มีหมอกแต่กลับกลายเป็นว่าค่า PM 2.5 สูง 60-70 ก็มีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแนะนำว่าอยากให้ท่านเข้าไปดูแอปพลิเคชันเรื่องมลภาวะด้วยเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของการรายงานอากาศประกอบคู่กันก่อนออกจากบ้านนะครับท่านเปิดเข้าไปใน Air for Thai ณที่บ้านท่านอยู่กับที่ทำงานที่ท่านต้องใช้ชีวิตทั้งวันเนี่ยค่า PM 2.5 โดยเฉลี่ยเท่าไหร่ถ้าท่านมีเวลาเปิด3เวลาแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาผมอยากให้ท่านเปิดดูช่วงเช้า 7:00-8:00 นี่ค่าจะโชว์แล้วครับท่านจะได้รู้ว่าอากาศโดยเฉลี่ยวันนี้เป็นอย่างไรเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยเช้าเป็นอย่างไรเนี่ยทั้งวันวันนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่แต่ไม่ต้องวิตกตระหนกเกินไปรู้จักค่าที่อ่านออกมามันถึงเวลาแล้วนะที่ท่านจะต้องดูแลสุขภาพหรือวันนี้อากาศมันยังไม่หนักหนาพร้อมทั้งร่วมมือกันแก้ที่ต้นเหตุกรมควบคุมมลพิษสถาบัน EAT ลองสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษปีนี้เราก็พบว่ามาจากยานพาหนะ 72.5% แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับอยากให้พี่น้องประชาชนตรวจเช็คเป็นประจำทุกวันแล้วก็ดูการรายงานฝุ่นจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็สุดท้ายเลยขอให้ท่านอ่านค่าให้ถูกต้องแล้วกันครับสืบค้นให้เข้าใจข้อเท็จจริงเพื่อจะไม่ต้องตกใจจนเกินจริงนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ฉลาดคิดก่อนคลิกไลค์คลิกแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์